สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับผมคุณครูก็ดีใจนะครับหนังสือ Access 1เนี่ยในหน้าที่11นะครับทำแป๊บเดียวก็มีท่านผู้ชมเข้ามาชมถึง 4-50 วิวแล้วนะครับนะก็ถือว่าผู้ชมโดยเฉพาะนักเรียนนะครับสนใจพอสมควรดังนั้นนะครับวันนี้ก็รีบทำนะครับมาจนถึงหน้าที่14แล้วก็เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับคำสั่งนะครับบอกว่า greeting นะครับ greeting แปลว่าการทักทายนะครับนะการทักทายเนี่ยคุณครูยังไม่ได้แปลไปตรงนี้สดๆเลยดีกว่านะครับแปลว่าการทักทายการทักทายนะครับหัวข้อที่1เขาบอกว่าให้ listen and repeat ปกติเขาให้มีคลิปเสียงให้ฟังนะครับแต่คุณครูไม่ได้เอามานะก็ไม่เป็นไร listen and repeat ก็คือให้ฟังและอ่านตามSay this greeting นะครับให้พูดการทักทายเหล่านี้ in your language ในภาษาของคุณนะครับนะก็หมายถึงว่าพูดเป็นภาษาอังกฤษก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทยนะครับแต่นักเรียนเวลาเรียนหนังสือกับอาจารย์ประจำวิชาก็ไม่ต้องแปลนะครับนี่คุณครูนำมาสอนให้นะครับก็เลยมาแปลให้ Hello นะครับหรืออ่านว่า Hello ก็ได้นะครับนะเวลาเรารับตัวศัพท์ดีเราจะพูดว่า Hello เราจะไม่ค่อยพูดว่า Hello นะครับนะแต่เขาเขียนว่า hello นะครับซึ่งแปลเป็นไทยก็น่าจะแปลว่าสวัสดีนั่นเองนะครับ good morning ก็คือเขาจะแบ่งเป็นเวลานะครับฝรั่งนี่สวัสดีตอนเช้านะครับแต่คนไทยเรานี่ก็สวัสดีตลอดนะครับ24ชั่วโมงไม่มีสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนดึกนะครับไม่มีนะครับ good afternoon นะครับสวัสดีตอนบ่ายนะครับผม good evening นะครับสวัสดีตอนเย็นสวัสดีตอนเย็นนี่ไม่ได้หมายความว่าหลังจากขึ้นจากอาบน้ำสระน้ำนะครับเย็นตัวสั่นอยู่นะครับสวัสดีตอนเย็นไม่ใช่นะครับนะนี่มุกคุณครูนะครับนะใส่มุกบ้าง เดี๋ยวนักเรียนงงตอนเย็นคือตอนที่กำลังเย็นหนาวสั่นอยู่ไม่ใช่นะครับนะคุณครูก็ใส่มุกบ้าง Good evening นะครับเขาดูนาฬิกาด้วยนะครับนะเนี่ย6โมงเย็นก็ Good evening นี่3โมงเย็นก็สวัสดีตอนบ่ายนะครับ3โมงตอนบ่ายนะในภาษาไทยนี่3โมงก็ต้องถือว่าเป็นตอนบ่ายอยู่นะครับ Good night นะครับก็สวัสดีกลางคืนนะครับไม่ได้ถามพระนะครับถ้าถามพระว่า Good night เนี่ยพระก็จะตอบว่า Good noon นะครับใส่มุกบ้างอย่าได้เครียดนะครับ Goodbye นะครับลาก่อนโอเคครับไปต่อนะครับนะนักเรียนดูภาพ2ภาพนี้นะครับคือภาพ A กับภาพ B แล้วเขามีคำถามว่านะครับข้อ2ให้ listen and match ให้ฟังอีกนะครับไม่เป็นไรนะครับครูไม่ได้เอาคลิปเสียงมาให้ฟัง match จับคู่นะครับ the dialogue ก็คือบทสนทนา to the picture กับรูปภาพนะครับ2รูปนี้ read the dialogue ให้อ่านบทสนทนาข้างล่างนี้นะครับ who are friends ว่าภาพไหนที่เขาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ภาพไหน who are relationship are relatives ตัวที่กับ relatives แปลว่าเป็นญาติกันนะครับนะเพราะฉะนั้นมีบทสนทนาอยู่2บทบทที่1กับบทที่2บทที่1นะครับนะนี่คำแปลอยู่นี่เจนคุยกับพอเจนบอกว่า Good morning พอสวัสดีตอนเช้าพอก็บอก Hello Jane สวัสดีเจนบอกว่า How are you คุณสบายดีไหมพอว่า I'm fine thanks and you ฉันสบายดีนะครับขอบคุณมากแล้วเธอล่ะเจนบอกว่า not bad นะครับไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะครับนะแต่แปลว่าไม่แย่นะฉันไม่แย่นะครับฉันก็ไม่แย่อยู่ฉันก็โอเคอยู่นะอะไรทำนองนั้นนะครับ See you later นะครับแล้วเจอกันใหม่ภายหลังโอเค goodbye โอเคลาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการคุยกันแบบนี้ก็น่าจะหมายถึงภาพ A นะครับก็คือเพื่อนทักทายเพื่อนด้วยกันนะครับนะนี่คุณครูก็เลยเขียนให้ว่าภาพ Aพอมาข้อที่2เนี่ย LIZ นะครับเป็นชื่อย่อนะครับน่าจะชื่อเต็มก็ลิซ่าหรืออะไรสักอย่างนะครับลิซนะครับพูดว่า goodbye mum goodbye mum ก็แปลออกแล้วนะครับว่าลาก่อนนะคุณแม่ Mrs. Brown นะครับก็คือนาง Brown นะครับก็บอกว่า goodbye Liz นะครับก็ลาก่อน Liz see you later แล้วเจอกันใหม่นะลูกนะลิสก็บอกว่า see you แล้วเจอกันนะแม่ก็แล้วแต่จะแปลนะครับนี่แต่คุณครูแปลให้ตามคำศัพท์แต่ถ้าแปลตามคุยกันก็แปลเหมือนที่คุณครูพูดเมื่อกี้นะครับนะ
ทีนี้เขาถามว่าแล้ว who are friends ใครนะครับคือเพื่อนกัน who are relatives ใครคือญาติกันก็เลยตอบเป็นแบบนี้นะครับว่า picture A นะครับนะ pic นั้นที่นี่คือ picture นะครับเขียนเต็มๆมาเลยนะครับ picture A นะครับPicture A, Jane and Paul are friends นะครับ Jane และ Paul นะครับเป็นเพื่อนกันนะครับก็คือภาพ A นั่นเองนะครับ Picture B ก็คือภาพ B นะครับ Liz and Mrs. Brown นะครับ Liz และก็นาง Brown นะครับ are relatives นะครับเป็นญาติกันในที่นี่ก็วงเล็บหน่อยนะครับนะเป็นแม่กับลูกนะครับก็จบเลยไปเร็วเลยนะครับไปข้อ3ต่อข้อ3เขาบอกว่า act out นะครับเป็น plural verb นะครับ plural verb แปลว่ากริยาวลีนะครับ ph r a นะครับ s a l นะครับ plural verb นะครับ v e r b นะครับ plural แปลว่าวลีนะครับ plural verb ก็คือกริยาวลีนะครับนะ plural verb หรือว่า plural verb นะครับกริยาวลีกริยาวลีนะครับ act out ปกติ act นะครับแปลว่ากระทำ out แปลว่าออกแต่ act out เนี่ยก็แปลคร่าวๆว่ากระทำออกมาคำว่ากระทำออกมาที่นี่ก็คือให้แสดงออกถึงสิ่งที่อยู่ภายใต้จิตสำนึกของเรานะครับให้เค้นออกมานะครับก็คือแสดงออกมาอย่างจริงใจอะไรทำนองนั้นนะครับ similar dialogue ก็คือบทสนทนาที่เหมือนกันกับบทสนทนาเมื่อกี้นะครับนะบทสนทนาเมื่อกี้เนี่ยนะครับให้เรานำมาแสดงนะครับแสดงออกมาให้แสดงบทบาทนะครับนะ act out แปลเป็นไทยว่าแสดงบทบาทนะครับอันนี้ข้อ4แล้วนะครับนะ pronunciation เนี่ยข้อ3มีเท่านี้เองเพราะฉะนั้นข้อ3นะครับนะคุณครูมาเขียนว่าข้อ3เลข3เฉยๆก็คือบทสนทนาที่1นะครับเช่นนักเรียนชื่อว่าสมบัติกับสมศรีนะครับนะสมบัติสมศรีนะครับก็พูดว่าเกิดมอร์นิ่งสมบัติสมบัติก็เลยบอกว่า hello สมศรีนะครับแต่คุณครูใส่ว่า A กับ B นะแล้วก็อีกคนว่า how are you นะครับสบายดีไหม I'm fine thank you นะครับก็แปลเหมือนเดิมนะครับฉันสบายดีขอบคุณ and you แล้วคุณล่ะ not bad ไม่แย่นะครับฉันก็โอเคอยู่ see you later เจอกันใหม่โอเค goodbye ก็ลอกตามเมื่อกี้นะครับซึ่งคุณครูแปลให้แล้วนี่บทสนทนาที่1พอบทสนทนาที่2นะครับเช่นสมศักดิ์คุยกับใครดีครับในที่นี่กับสมพงษ์นะครับนะสมพงษ์ก็ว่า goodbye สมศักดิ์นะครับโชคดีสมศักดิ์ goodbye สมพงษ์ see you later นะครับ see you เป็นต้นนะครับบทสนทนานี้ให้นักเรียนมาแทนค่าเป็น A กับ B นะครับ2คนแล้วก็นำมาคุยกันนะครับก็เป็นอันว่าจบนะหัวข้อที่3หัวข้อที่4อยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือ pronunciation แปลว่าการออกเสียงนะครับนะเดี๋ยวแปลให้หมดเพราะว่าสไตล์การสอนของครูพินันนั้นแปลให้ทุกคำศัพท์แล้วจับมาแปลให้ทุกประโยคนะครับพร้อมทั้งโขกด้วยหลักไวยากรณ์การออกเสียงนะครับนะ pronunciation การออกเสียงนะครับอันนี้เป็นอักษร phonetic นะครับนั่นก็หมายว่าเป็นอักษรของการออกเสียงนะครับตัวย่ออย่างนี้นะครับก็คือสระ A นะครับนะสระ A ส่วนตัวอย่างนี้นะครับซึ่งไม่ใช่เป็นอักษรภาษาอังกฤษนะครับเป็นอักษรการออกเสียงนะครับนะอาจจะเป็นอักษรอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เขาเรียกลักษณะฟอนิติกนะครับคืออักษรของการออกเสียงเป็นสระแอนะครับนะเป็นสระแอเพราะฉะนั้น listen and repeat ให้ฟังแล้วก็อ่านตามนะครับ think of more words นะครับ think of แปลว่าให้นึกนะครับให้นึกให้คิด more words คำศัพท์เพิ่มขึ้นนะครับ with the same sounds ด้วยเสียงเดียวกันก็คือให้เขียนคำศัพท์เพิ่มเติมนะครับตามตัวอย่างที่เขาให้มานี่ครับที่ออกเสียงสระ A ก็คือ great นะครับสระ A name นะครับสระ A same นะครับสระ A แล้วก็ later นะครับสระ A
คุณครูก็เลยนำมาใส่เพิ่มเติมให้ตรงนี้นะครับนะเกรดแปลว่าอะไรครับแปลว่าระดับการศึกษาเนมนะครับแปลว่าชื่อนะครับเซมแปลว่าเหมือนกันนะครับเลเตอร์แปลว่าภายหลังนะครับแล้วก็มาใส่เพิ่มเติมให้นะครับก็คือสระเออีเรเซอร์นะครับสระเอแปลว่ายางลบเซนช์นะครับสระเอเซนช์แปลว่าแปลกนะครับเดย์นะครับแปลว่าวันแล้วก็สเปนนะครับชื่อประเทศนะครับต้องออกเสียงสระเอส่วนออกเสียงสระแอนั่นนะครับเขามีตัวอย่างให้แอมสระแอนะครับแอมแปลว่าเป็นอยู่คือ thanks นะครับสระแอ thank แปลว่าขอบคุณ atlas atlas นะครับตัวแรกนะครับ at นะครับก็สระแอแปลว่าแผนที่นะครับ bag นะครับสระแอแปลว่าถุงนะครับถุงแมนนะครับสระแอเป็นผู้ชายแปลว่าผู้ชายคุณครูก็ใส่เพิ่มให้เป็นโน้ตแพดนะครับโน้ตแพดสระแอนะครับโน้ตแพดก็คือสมุดบันทึกแคนนะครับแคนถ้าเป็นคำกริยาเป็นโมโนเวิร์บนะครับนะแปลว่าสามารถแต่ถ้าเป็นคำนามก็แปลว่ากระป๋องนะครับไดอะแกรมนะครับสระแอแปลแผนผังหรือผังแล้วก็แอนนะครับชื่อคนสระแอชื่อแอนโอเคนะครับการข้อที่4ลักษณะการออกเสียงก็เป็นอันว่าจบหน้าที่4 Alright. Okay.